jizz, pussy just like you shoot. วันนี้เราอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะเมื่อวานมาถึงแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่วันนี้เราก็ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับเขาว่ามานครต้องมากินข้าวร้านนี้นะครับเป็นข้าวร้านเก่าๆเนาะมีป้าคนหนึ่งเขาทำขายอยู่นะครับง่ายมีไม่กี่อย่างดูๆหุงข้าวนะครับร้านข้าวบ้านล่างนะครับผมแต่มีอยู่หมดเลยนะฮะอันนี้ร้านอะไรนะไม่ครับมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ในตอกฉางค่ะถ้ามาจากสนามกีฬาซอยจะอยู่ซ้ายมือเข้ามาประมาณเข้าลาดดำเนินฟาเจ็ดปะใช่เข้ามาประมาณ100เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปากซอยเขียนว่าตอกช้างสังเกตด้านซ้ายมือตอกช้างใช่ไหมตอกช้างช้างช้างเขาชิงเขาอ้างใช่ใช่ตอกช้างเข้ามาร้านจะอยู่ตรงซ้ายมือค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆแต่ไม่เล็กเลยไม่เล็กเท่าที่คิดเลยปริมาณไม่เล็กปริมาณไม่เล็กเมนูมีกี่อย่างนะครับผมซูมให้ดูเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรารอคุณป้าเขาทำกันแล้วจะมาดูว่าข้าวเขาเยอะไหมอันนี้เป็นตักพริกหมูไอ้ตักดิตักขึ้นมาดูดิเยอะมากอะค่ะเยอะมากน่ากินด้วยน้ำพริกหมูร้อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนรอสักครู่นะฮะนี่เป็นพริกน้ำปลานะครับคือพริกแม่งโหดมากพริกเต็มๆเน้นๆนี่อีกจานหนึ่งจะเป็นอันนี้เขาให้เทใส่มาแล้วก็ไปตั้งที่เดิมหรือเปล่าคะไม่ใช่เอามาทั้งเหยือกหรือเปล่าคะไม่ค่ะใช่ครับมีแฟนผมก็นานๆกลับบ้านทีก็มากินกันมาจากภูเก็ตครับมาธุระมาธุระที่ศาลนี่มาถึงเดียวนะมาตอนนู้นปีเท่าไหร่อ่ะไม่มาแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานอ๋อมาพักของพักบ้านญาติจะไปได้ยังอ่ะมาเริ่มวันนี้เป็นวันที่ศาลไปอยู่อ่ะ
เสร็จแล้วครับมันแพงครับไม่ต้องมันแหลงท่องเที่ยวอ่ะนะครับช่วงนี้ขายของยากด้วยที่ภูเก็ตเหมือนกันเดือนนี้ก็เหมือนกันช่วงเรามากันในพื้นที่เรื่องของเรื่องกระเป๋าไม่มีที่ใส่ละนะเรื่องของเรื่องคือกระเป๋าจะไม่มีที่ใส่ละอันนี้ยกได้เลยใช่ไหมครับความอร่อยเนี่ยค่ะปริมาณไม่ต้องดูเลยอันนี้กะเพราหมูนะคะข้าวตอกช้างคอนเฟิร์มความอร่อยค่ะเพราะกินมาหลายปีแล้วใครใส่ใครใส่เที่ยวนะมาราธอนอย่าพลาดห้ามพลาดร้านนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมกันเดี๋ยวชิมให้ดูทริปหน้าใครมานครเดี๋ยวพามากินข้าวร้านนี้เดี๋ยวชิมให้ดูนะข้าวอะไรคะระวังร้อนนะคะหอมหอมกะเพราลองดูค่ะว่า1คำหายไปยอดโอเคได้อยู่ชาติเป็นกะเพราแบบบ้านๆใช่อร่อยครับอร่อยลองแวะเวียนมาได้ลองไหนชิมนี่ดิอันนี้ผัดพริกหมูความอร่อยนะคะหอมแบบความอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเปลี่ยนอร่อยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนอร่อยมากค่ะมากันมานะครับซอยท่าดำเนิน7ตรงเข้ามาประมาณสัก150เมตรจะมีตอกตอกฉางค่ะตอกฉางร้านจะอยู่ซ้ายมือเข้ามาจากซอยประมาณ50เมตรนะคะร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านเล็กๆนะคะร้านเล็กๆแต่ทุกอย่างไม่เล็กเลยนะคะความอร่อยคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยจริงๆที่ห้าถ้าใครสนใจนะคะมาด้วยกันทางนครเดี๋ยวพามากินข้าวร้านนี้ต่อค่ะโอเคนะครับนี่ก็ขอตัวไปรับประทานก่อนนะบ๊ายบายไม่เหลือนะครับรูปแล้วไม่เยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะไปดังเท่าไหร่ไหมป้าเท่าไหร่คะ70จ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะเท่าไหร่ได้ยินแล้วนี่เมื่อกี้เนาะนี่ครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ70นะฮะเห็นเยอะๆเมื่อกี้2จานจานละ35จานละ35ภูเก็ตไม่มีนะจ๊ะ35บาทนี่ถ้าภูเก็ตคือ8เมืองใหญ่ก็ใช่ว่าเมืองใหญ่ไม่มีนะจ๊ะเออนะฮะโอเคครับจบภารกิจแรกบ๊ายบาย